สวัสดีค่ะแม่บ้านอเมริกาค่ะจากช่องอรวีชาแนลค่ะวันนี้นะคะพี่อรวีจะพาเพื่อนๆนะคะมากินข้าวเย็นด้วยกันนานแล้วไม่ได้ทำคลิปกินข้าวนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็จะทำคลิปกินข้าวให้เพื่อนๆดูเพราะว่าวันนี้ได้ทำอาหารอะไรกินนะคะก็วันนี้ทำแกงอ่อมเนื้อนะคะทุกคนแกงอ่อมเนื้อค่ะก็เป็นอ่อมเนื้อใส่มะเขือนะคะใส่มะเขือใส่ผักซีลาวกับใส่ผักกาดดอกค่ะพี่น้องใส่ต้นหอมน้ำนะคะก็วิธีทำก็ไม่ได้ทำเพราะว่ามันเป็นอาหารง่ายๆของอีสานบ้านเฮาเนาะทุกคนก็ทำเป็นอยู่แล้วเนาะก็ไม่ได้ทำวิธีทำอาหารให้ดูนะคะแต่ว่าวันนี้จะมากินข้าวกับเพื่อนๆ นะคะเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปกินข้าวนานแล้วนะคะก็หนึ่งข้าวนะคะหนึ่งข้าวร้อนๆนะคะก้องข้าวเหนียวงามบ่คะทุกคนนะคะก้องข้าวเหนียวก็ของฝากจากน้องสาวนะคะคุณนอตนะคะก็เอากะทิข้าวงามๆมาฝากพี่สาวนะคะก็หนึ่งข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวนะคะสวยๆนะคะเลี้ยงเม็ดงามค่ะข้าวเหนียวนะคะนะคะมาค่ะมากินข้าวน้ำกันบานที่นี่กินแกงอ้อมอย่างเดียวค่ะเพราะว่าพี่อริเป็นคนที่ว่าเวลาชอบกินอาหารกินอะไรก็กินอันนั้นนะคะจะไม่ค่อยกินอาหารหลายอย่างนะคะก็ทำแผนงนะคะแผนงไซมอนให้คุณสามีนะคะเพื่อนๆก็ทำแผนงที่ไม่เผ็ดนะคะแผนงเบบี้เบบี้นะคะแผนงเหมือนเด็กเหมือนทำแผนงให้เด็กอะค่ะแล้วก็แต่ว่าแผนงก่อของแกนี่จะใส่เห็ดหอมไปด้วยเพราะว่าอยากให้แกไม่กินมะเขือค่ะแกไม่กินผักอะไรที่แบบว่ากินผักไม่ค่อยเก่งเนาะก็เลยใส่มะเขือไอ้ไส้ไอ้หอมค่ะใส่เห็ดหอมค่ะเห็ดหอมค่ะทุกคนมาค่ะมากินกันโอ้มาๆๆนะคะแซ่บๆแซ่บๆแซ่บบ่ได้เฮ็ดคลิปกินข้าวอ่างหมูโดนแล้วมั้ยคะก็เลยอยากเฮ็ดคลิปกินข้าวอ่างหมูมะเขือก็เป็นมะเขือที่มันเอามาตะไคร้เนาะการขนส่งกันอย่างสดสิมาฮอดเฮาพี่น้องเบิ่งดูดําเบิดแต่ว่าก็ยังกินได้อยู่ค่ะเพียงแต่ว่าเขาก็แช่เย็นมาเนาะเขาเก็บในตู้เย็นมาไอ้นั่นก็ในแบบว่าคอนเทนเนอร์อย่างมากการขนส่งเนาะค่ะเนาะมันก็เลยสิเนี่ยเห็นบ่มันก็ดำแต่ว่ามันก็กินได้ก็แซ่บอยู่ค่ะอมเนื้อน่องลายพี่น้องเบิ่งดูอมเนื้อน่องลายอันพี่นิ่งเป็นคนมักกินอมเนื้อน่องลายมักคักมักคักแซ่บสมอยากพี่น้องผักกาดดอกค่ะแซ่บแซ่บแบบใส่ลูกโดดน้ำค่ะพี่น้องไปร้านเอเชียเมื่อวานนะคะทั้งกินทั้งเบาเนาะไปร้านเอเชียก็ไปได้เนื้อน่องลายเนาะไปได้บักเขือไปได้ผักซีลาวไปได้ต้นหอมไปได้ขึ้นฉ่ายไปได้หยังเสียค่ะมาไปได้พวกปลาหมึกไปหยังมาเนาะเดี๋ยวมื้อหลังก็สิเฮ็ดปลาหมึกยำปลาหมึกหรือว่าผัดปลาหมึกหยังก็เดี๋ยวลองดูว่าสิรังสรรค์เมนูแบบใดนะคะเนาะมื้อนี้ก็มากินข้าวอ่างหนามูกันเป็นข้าวแล้งอยู่อเมริกานะคะตอนนี้เวลาอเมริกาก็2ทุ่มค่ะพี่น้องแซ่บสมอยากอีหลีบ่ได้กินข้าวกับพี่น้องโดนแล้วเนาะเฮ็ดจ้ะคลิปอื่นคลิปเว้าคลิปจาไปบ่ได้เฮ็ดคลิปกินข้าวกินหยังจักเทื่อค่ะพี่น้องมากินข้าวกับพี่หนิงค่ะกินข้าวกับแม่บ้านอเมริกาค่ะกับเป็นยุบ้านๆแบบนี้แหละกินง่ายๆเป็นคนเนาะตามใบนะกินง่ายๆกินอาหารบ้านๆพื้นเมืองเฮาแซ่บๆๆพี่น้องแซ่บแซ่บละแซ่บหลายอ๋อให้เบิ่งอีกครั้งได้กินแบบนี้อยู่เมียกาก็ดีเลยพี่น้องผักมันหายากผักบ่ค่อยมี
เด็กกินผักซ้ำเนียวว่าไปจะคล้องเด็กกินคักเลยเด็กคือต้องเราโอ้ยช่วงโควิดอีกเลยพี่น้องเบิ่งดูระมัดระวังไปไสก็ไม่ได้ไปค่ะพี่น้องอยู่ตะบานอยู่สักมักเลยแซ่บค่ะแซ่บลูกข้าวเหนียวปั้นแน่นๆผู้เฒ่าพันว่าปั้นแน่นๆปั้นข้าวเหนียวปั้นแน่นๆเด้อเขาเอิ้นว่าคนลูกอีสานปั้นบ่แน่นน่ะบ่แม่นลูกอีสานของแท้เด้อเด็กน้อยสมัยใหม่ปั้นข้าวแบบนี้บ่แม่นปั้นแบบนี้ปั้นแบบนี้ปั้นแน่นๆเด้อค่ะเด้อลูกหลานโอ้ยแซ่บๆค่ะคุณสามีก็นั่งข้างๆนี่แหละแต่ว่าเพิ่นบอกว่าถ้ามือใดได้พันสับก่อนเพิ่นขสิออกกล่องน้ำพะนะวะเพิ่นให้เฮามีใจสู้ฮึดๆๆอืมวันไหนคุณน่ะได้ครบได้ซับครบแล้วฉลองแล้วสิฉลองเบิดขอบครัวให้เลยพะนะวะได้เปิดตัวเบิดขอบครัวเลยคือจังใดพี่น้องเห็นได้สิได้ถ้าว่าได้กำลังใจจากพี่จากน้องเด้อค่ะเด้อจังใดก็ซอยหมูหลังคาบ้านให้แม่บ้านอเมริกาในเด้อค่ะเด้อให้ได้ผ่านให้ได้สำเร็จตามความมุ่งหวังจะได้เปิดตัวสามีเออแต่อยากขอกันยังวะแต่มันล้อลึกหลายน้อยมาต้องล้อก่อนยังค่อยเดี๋ยวเปิดตัวได้ว่าแสบๆพี่น้องแซ่บค่ะอาหารบ้านเฮาแซ่บอีหลีค่ะค่ะคลิปนี้ก็สั้นๆเนาะเพราะแค่นี้สั้นๆเพราะว่าอยากมาทักทายพี่น้องนะคะเดี๋ยวมากินข้าวน้ำอยากมาให้พี่น้องมากินข้าวหัวผ้าน้ำค่ะกับมาเบามาจ่ามาทักทายกันเพราะว่าว่าได้กินข้าวแบบนี้มาโดนแล้วค่ะก็อยากมาทักทายกับพี่กับน้องเนาะมาเอิ่นพี่น้องมากินข้าวหัวผ้าน้ำกันนะคะเด้อมาอย่างไรทักใครยังว่าท่านได้กดติดตามนะคะแม่บ้านอเมริกากับฟ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้เขาได้ฮู้ได้เห็นนะว่าแม่บ้านอเมริกาก็เริ่มทำช่อง YouTube น้อยๆนะคะยังต้องการกำลังแรงใจจากมูจากพวกจากพี่จากน้องนะคะเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเด้อคลิปนี้ก็พอซ้ำนี่ล่ะได้เว้าซ้ำนี่ก็มีแห้งกันล่ะบัดนี้ก็สิกินข้าวต่อนะคะเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆนะคะไว้พอกันอีกเด้อพี่น้องเด้อได้เฮ็ดหยังกินก็สิมากินข้าวกับพี่น้องอีกเด้อค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพนะคะเลิฟๆจ้า